ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่อังกฤษเนี่ยได้มีการยกเลิกนะครับข้อจำกัดในเรื่องของการระบาดของโควิดเนี่ยมีการยุติการล็อกดาวน์เนี่ยผู้คนเนี่ยที่ไม่ต้องเว้นระยะห่างกันเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมต่างๆได้นะครับทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีกิจกรรมแค่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นเหล่าบรรดาทาสน้องหมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาทำกิจกรรมได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยเขามีการเปิดโอกาสให้กับประชาสุนัขเขาใช้คำว่าประชาสุนัขนะครับชาวประชาสุนัขเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวผ่อนคลายไม่แพ้กับเจ้านายของตนเองโดยศูนย์รวมของสุนัขและมนุษย์และสุนัขนะครับย่านแฮมมีวิกนะครับในลอนดอนเนี่ยได้มีการเล็งการคืนความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับโดยการเปิดบาร์ที่ชื่อว่า After Bar After Bark After Bark ค่ะคุณผู้ชม Bark นี่ก็คือเห่าก็เลยเอามาใช้เหมือนเป็นการเล่นคำ After Bark ก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็เลยให้เจ้าของสุนัขเนี่ยพาน้องหมาของตัวเองเนี่ยมาได้นี่ๆๆดูสิก็มานั่งดื่มนั่งกินนี่แต่เขาก็ไม่ได้มาดื่มแอลกอฮอล์อะไรนะเขาก็จะมีแบบน้ำผลไม้น้ำอะไรอย่างนี้คือซึ่งเขาก็บอกอีกนะครับว่าสำหรับภายในร้านดังกล่าวเนี่ยจะมีการบริการอาหารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค็อกเทลค็อกเทลวันนี้คือมนุษย์ทานได้น้องหมาทานได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีขนมขบเคี้ยวนะครับต่างๆที่ทำมาจากพืชซึ่งมนุษย์ก็สามารถทานได้แล้วก็สุนัขก็ทานได้ด้วยเช่นกันคือเรียกง่ายๆว่ามาที่เนี่ยมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบริการให้มนุษย์และสุนัขเนี่ยสามารถทานอาหารร่วมกันได้เขามีเครื่องดื่มที่เขาบอกว่าห้ามพลาดเลยเป็นเมนูเด็ดที่เรียกว่าพับเทลนะแหมน่ารักจริงๆก็มีหัวแครอทดิบมาปรุงรสมีใช้หัวบีทดิบไม่มีสารกันบูดสารอันตรายน้องหมาทานได้สบายหายห่วงแล้วก็ทานได้ทั้งคนแล้วก็สัตว์ค่ะนอกจากนี้เนี่ยเขายังบอกนะว่าแนวคิดในการทำในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะให้มนุษย์แล้วก็สุนัขเนี่ยได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเหล่าบรรดาท่านน้องหมาไปได้เลยนะจ๊ะ World News ข่าวในมือคุณ